สนับสนุนโดยฟูจิโกะ CCTV Specialist ห้ามซื้อคันไหนเด็ดขาดถ้ายังไม่ได้ลองคันนี้ Mazda BT50 พิสูจน์ความสุขจากบ้านด้วยตัวคุณเองที่โครงการ Land and House โทร1198 Lexus The Pursuit of Perfectionถ้าคุณถามว่าทำไมคนไทยจึงยังไม่ใช้พลังงานทดแทนล่ะในเมื่อน้ำมันมันก็มีวันหมดได้นิวเคลียร์มันก็มีความเสี่ยงสูงทำไมไม่ใช้ล่ะแสงแดดลมน้ำอย่างที่เราวิเคราะห์เล่าให้ฟังที่คุณวินรัตน์พาไปดูแน่นอนครับคำตอบง่ายๆสั้นๆก็คือว่ามันยังแพงอยู่ค่าผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทนนั้นยังแพงให้ดูเลยนะครับว่าแพงที่สุดคืออะไรแล้วก็เรียงลำดับมาดูเลยแพงที่สุดคือพลังงานจากแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ครับหน่วยหนึ่งเนี่ย20.20 บาทพลังงานลมรองลงมา6.90 บาทต่อหน่วยน้ำมันดีเซลที่คือน้ำมันที่เราต้องสั่งเข้ามานี่แหละครับ6.75 บาทต่อหน่วยแก๊สธรรมชาตินี่ถูกกว่าน้ำมันเยอะเลยหน่วย1.50 บาทเท่านั้นเองครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าเอาของที่สุขภาพดีแล้วใช้แล้วไม่มีวันหมดก็ไปแสงแดดไปลมไปน้ำแต่ยังแพงอยู่ก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมที่เมืองนอกเขาถึงทำได้ล่ะทำไมเมืองไทยถึงทำไม่ได้นะคะก็มีเหตุผลหลักๆอยู่2ประการด้วยกันว่าทำไมต่างประเทศเขาถึงพัฒนาเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้เนี่ยได้มากเหลือเกินเหตุผลหนึ่งก็คือค่าไฟในต่างประเทศแพงกว่าของเรามากนะคะสิ่งที่ขาดอย่างรุนแรงคือพลังงานเราถูกเกินไปการคุ้มทุนก็เลยไม่มีเอาผมว่าเอาขึ้นมาทัก3 เท่าตอนนี้ตีว่า2.50 บาทเป็น7.50 บาทเนี่ยอะไรก็คุ้มทุนหมดนะครับลมนี่คุ้มทุนอันแรกเลยลองมาก็โซล่าไบโอแก๊สนี่คุ้มทุนหมดแล้วครับก็เมืองนอกไม่มีที่ไหนเขาต่ำกว่าเมืองยุโรปนี่ไม่มีทางต่ำกว่า7.50 บาทเลยโดยเฉลี่ยแล้วสูงกว่าทั้งนั้นนะครับเขาถึงได้มีพลังงานทดแทนได้ง่ายขึ้นก็เลยทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาคุ้มค่ะที่จะไปพัฒนาแล้วก็ทำให้ค่าต่อหน่วยนะคะค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันหรืออาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่เพราะว่าประชาชนเนี่ยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยก็อาจจะยอมว่าเสียอีกนิดหน่อยแต่ว่าได้ใช้พลังงานหมุนเวียนเหล่านี้นะคะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยจะติดเรื่องของสนธิสัญญาเกียวโตค่ะว่าด้วยเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะในต่างประเทศที่เขาหันมาใช้พลังงานทดแทนไม่ได้เกิดจากการแก้ปัญหาน้ำมันแพงนำเข้าน้ำมันแล้วขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นอย่างเราไม่ใช่ครับแต่ปัญหาคือยุโรปเนี่ยติดเรื่องของโตเกียวโปรโตคอลในเรื่องของปัญหาโลกร้อนเขาไม่สามารถที่จะเผาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นผลิต CO2 หรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นอีกแล้วณวันนี้เนี่ยเชื้อเพลิงประเภทที่เผาเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเอาไว้ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมันจะเป็นต้นทุนที่แข่งขันในการผลิตสินค้าได้เพราะฉะนั้นกังหันลมกับแสงอาทิตย์จึงเป็นอันดับแรกที่เขาเลือกเขาไม่เลือกชีวมวลอย่างเราเพราะยังไงก็ยังต้องเผาพลังแสงอาทิตย์แพงเท่าไหร่พลังงานลมแพงเท่าไหร่เขาคำนวณด้วยความคุ้มค่าของการส่งออกและผลกำไรจากอุตสาหกรรมไม่ได้มาคำนวณบนเชื้อเพลิงต่อเชื้อเพลิงอย่างเราเพราะฉะนั้นอย่างประเทศเยอรมันเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีกังหันลมมากที่สุดในโลกเพราะอะไรครับเยอรมันเป็นเจ้าในเรื่องอุตสาหกรรมไงเยอรมันยังต้องการเติบโตในอุตสาหกรรมต่อไปนะครับนะครับถ้าเมื่อไหร่เขาไม่ต้องเติบโตเขาก็ไม่ต้องไปลดทางอื่นแน่นอนครับแม้กระทั่งกลุ่มนักวิชาการ NGO ที่ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนอย่างเต็มที่ก็ยอมรับนะครับว่าคงไม่สามารถทดแทนน้ำมันหรือว่าทดแทนแก๊สธรรมชาติได้หมดเราพูดถึงเรื่องของการผลิตมาเยอะนะคะว่าเราสามารถใช้เชื้อเพลิงหรือว่าพลังงานจากแหล่งไหนได้มากแต่ว่าคนใช้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันนะคะอย่างตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเมืองไทยนะคะทางด้านของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคธุรกิจจะมีการลดการใช้ไฟฟ้าแต่ว่าภาคครัวเรือนเนี่ยใช้ไฟเหมือนเดิมนะคะเอาละเราอาจจะบอกว่าแม้เราก็ประหยัดกันอยู่แล้วเงินเราก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเราประหยัดอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะประหยัดมากกว่านี้เนี่ยเราสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดู บ้านที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นบ้านที่ครบสมบูรณ์แบบในแง่ของการใช้พลังงานทุกอย่างที่อยู่รอบบ้านอ
วลาที่พูดถึงพลังงานหมุนเวียนฟังดูแล้วอาจจะไกลตัวหลายๆคนนะคะแต่สำหรับคนที่มีปัจจัยทุกๆอย่างพร้อมคุณสามารถที่จะช่วยประหยัดพลังงานได้โดยการใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นลมแสงแดดหรือว่าก๊าซชีวภาพหรือแม้กระทั่งน้ำที่ใช้แล้วแต่ว่าไปจัดการใช้ใหม่อย่างเป็นระบบอย่างเช่นบ้านหลังนี้ค่ะในแต่ละเดือนเขาไม่เสียค่าไฟอะไรเลยทั้งที่ใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะนอกจากนี้เขายังสามารถขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยบ้านทรงแปลกหลังนี้เป็นผลงานของดร.สุนทรบุญญาธิการอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้านตัวอย่างหลังนี้จะใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและก๊าซชีวภาพพร้อมทั้งผสมผสานการออกแบบที่ลงตัวจึงสามารถทำให้บ้านหลังนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าแต่อย่างใดความคุ้มทุนเนี่ยก็ลองจินตนาการว่าอีก 3-40 ปีจากนี้อย่างน้อยเนี่ยผมไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟเลยเอาเป็นว่าบ้านทั่วไปเนี่ยเราจ่ายค่าไฟแล้วเพราะบ้านหลังนี้ติดแอร์24ชั่วโมงแล้วค่าน้ำค่าไฟเนี่ยผมเอาเป็นว่าสักเดือนละ 3,000 สมมุติเนี่ยนะเขาใช้กัน 3,000 ปีหนึ่งก็ 36,000 หรือ 40,000 ถ้า10ปี20ปี30ปีจะพบว่าการคุ้มทุนเนี่ยมันคุ้มจะเลยคุ้มอะเพราะหลังจากอยู่หลังจากนี้แล้วเนี่ยผมไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใดๆเลยบ้านหลังนี้ใช้เงินงบประมาณก่อสร้าง4ล้านบาทพร้อมค่าแผงโซลาร์เซลล์อีก1ล้าน 4 แสนบาทสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้62กิโลวัตต์บนเนื้อที่หลังคา62ตารางเมตรเพียงพอสำหรับการใช้งานของผู้อยู่อาศัย4คนโดยที่ตัวบ้านจะเปิดแอร์24ชั่วโมง365วันสิ่งที่คุ้มทุนมากๆก็คือเรื่องสุขภาพอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่มีโอกาสเจ็บป่วยเพราะอากาศบริสุทธิ์มากอุณหภูมิคุมไปที่25ความชื้นสัมพัทธ์ 50% เนี่ยเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะอยู่แล้วแก่ช้ามากเพราะการเจริญเติบโตของเซลล์เนี่ยเซลล์มันจะยืดอายุถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านทั่วไปผิวพรรณก็จะดีเพราะตัด UV หมดอุลตราไวโอเลตไม่มีเลยนั้นผิวก็จะไม่เสียพวกกระพวกรอยด่างดำในใบหน้าก็ไม่เกิดพูดง่ายๆว่าอยู่แล้วสวยมีความสุขก็พูดถึงว่าถ้าอยู่แล้วเนี่ยผิวพรรณก็สวยหน้าผากไม่ย่นตีนกาก็จะไม่มีหรือพูดง่ายๆว่าแก่ช้ากว่าที่อื่นอันนั้นคือการความคุ้มทุนในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นและสิ่งที่ตามมาก็คือความคุ้มทุนในเรื่องที่ว่าพอคนไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ไม่ต้องหยุดทำงานและไม่ต้องไปรักษาตัวเองอาจารย์สุนทรยังบอกอีกว่าการสร้างบ้านประหยัดพลังงานต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่การจัดวางตัวบ้านมุมหลังคาพื้นที่จัดสวนและการวางแผงโซลาร์เซลล์รวมถึงวัสดุอื่นๆที่ต้องใช้ด้วยให้ทุกอย่างเป็นระบบเดียวกันและหลักการของการทำบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอย่างที่คิดแต่เกิดจากการวางระบบที่ดีและนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานที่จะช่วยให้ประเทศชาติประหยัดพลังงานและบ้านหลังนี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนที่ดีค่ะว่าเราควรจะเริ่มประหยัดพลังงานตั้งแต่วันนี้ค่ะนี่แหละครับคืออนาคตร่วมกันครับคนไทยทั้งประเทศจะต้องมองดูการหาพลังงานทดแทนมาใช้ให้ได้อุปสรรคย่อมมีเพราะว่านี่เป็นการเปลี่ยนนิสัยเป็นการเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรครั้งยิ่งใหญ่เราคงไม่สามารถวันดีคืนดีตื่นเช้าขึ้นมาบอกว่าเราจะเปลี่ยนพลังงานไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้แก๊สธรรมชาติหมดเลยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าการเริ่มต้นเข้าใจพยายามแสวงหาและพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะใช้พลังงานทดแทนนั้นจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดและก็เป็นภาระร่วมกันของพวกเราทุกคนนะครับวันนี้คุณวินทรักษ์กับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ